สวัสดีค่ะเพื่อนๆ อยู่กับเฟนฟินิชานะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาทำคลิป Get Ready ไปเดินเล่นในเทศกาลแล้วก็ถ่ายรูปเก๋ๆกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะวันนี้เนี่ยเฟนจะใช้เป็นเครื่องสำอางจากแบรนด์ L'Oreal นะคะเป็นไอเทมที่คัดมาแล้วว่าราคาน่ารักแล้วก็ดีมากๆจริงๆนะคะอย่างตาวันนี้เนี่ยเฟนก็จะใช้เป็นพาเลตตัวนี้เลย L'Oreal Paris La Petite Eyeshadow Palette นะคะจะเป็นสี Maximalist พาเลตนี้เนี่ยเขาจะเป็นสีโทนพีชน้ำตาลที่ดีมากๆเลยนะคะสีสวยแล้วก็สามารถเอามาแต่งได้ทั้ง Everyday Look นะหรือว่าเราจะเอาสีที่แบบเข้มๆเนี่ยมาลงอีกนิดนึงก็เป็นลุคปาร์ตี้ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวเฟนจะลงเป็นสีชมพูตรงนี้นะคะลงไปบริเวณเปลือกตาสีชัดมากทุกคนดูดิแล้วเฟนก็จะใช้แป้งหัวฟูๆนะคะค่อยๆเบลนด์เขาคือจริงๆลงสีเดียวอันนี้ก็คือสวยแล้วอะแล้วเฟนก็จะใช้สีชมพูที่เข้มขึ้นมานะคะลงบริเวณปลายตาใช้แป้งหัวตัดนะคะจุ่มสีที่เป็นเทาๆแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเฟนจะใช้นิ้วนะคะกับสีที่มันเป็นสีออกมุกๆแบบเนี้ยเราจะลงเน้นบริเวณหัวตานะคะแล้วก็ค่อยๆแท็บน้องเขาให้มันกระจายไปที่กึ่งกลางตาขอเพิ่มอายแชโดว์สีเทาตรงนี้นะคะบริเวณปลายตาล่างอีกนิดนึงแก้มวันนี้นะคะเฟนจะใช้เป็นL'Oreal Paris Le Bat นะคะเป็นสีเบอร์10นะเขาจะเป็นสีโทนส้มๆแบบนี้เลยเพนจะปัดเน้นบริเวณโหนกแก้มนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่เขามาที่บริเวณหน้าแก้มขอคอนทัวร์สันจมูกนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้หน้าดูแบนมากๆงานลิปวันนี้นะคะเพนจะใช้เป็นตัว L'Oreal Paris Loose Signature นะคะอันนี้เนี่ยเป็นลิปเนื้อแมทที่เนื้อดีมากๆเลยนะเฟนรู้สึกว่าเขาเป็นลิปเนื้อแมทที่มีความบางเบาแล้วก็มีความแบบสบายปากแล้วสีอ่ะคือสวยมากๆเดี๋ยววันนี้เนี่ยเฟนจะสวอชให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะทั้งหมด6สีว่าแต่ละสีเนี่ยเป็นยังไง I love you for sentimental reasons I hope you do believe meI'll give you my heart I love you For sentimental reasons I hope you do believe me I'll give you my heartI love you for sentimental reasons. I hope you do believe me. I'll give you my heart.กำลังลังเลอยู่ว่าเฟนจะทาสีอะไรดีนะคะระหว่าง116กับ149นะเอาเป็นสี149ละกันนะมันก็จะมีความอมชมพูมากกว่า116นิดนึงคือเฟนชอบตัวแปรงของเขามากเลยอะคือตัวแปรงเขามีความแบบสามารถเข้ากับรูปปากของเราได้ดีแบบเข้ามุมได้ดีแล้วก็ทาง่ายมากๆนะคะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ที่กำลังฝึกทาลิปแมทเนี่ยก็ลองหาซื้อมาใช้ดูนะคะเฟนว่ามันดีจริงๆเว้ยคือชอบมากๆเลยเนี่ยทุกคนอันนี้เฟนทาเป็นแบบ1ชั้นบางๆนะคะแล้วก็ใช้นิ้วอะแทบๆในการทาก็จะได้ลิปที่ดูเป็นสีแบบสีปากเราแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติดูดิสวยอะชอบอะใครรู้สึกว่าเออแค่นี้พอแล้วก็ได้นะคะมันก็จะได้เป็นลุคแบบธรรมชาติเอวีเดย์ลุคหน่อยเออสีนี้คือเฟนว่าทาได้ทุกวันเลยแต่ว่าลุควันนี้เฟนจะทาแบบเต็มปากให้มันจึ้งๆ
นี่เราก็จะทาเราก็จะได้เป็นสีปากออกมาประมาณนี้คือตอนนี้จะเห็นว่ามันมีความชายนิดๆนะคะเพราะว่าเนื้อเขามันจะเป็นเนื้อแบบลิควิดนะแล้วพอเราทิ้งไว้แป๊บนึงเขาก็จะมีความแมตขึ้นแล้วก็ติดเท่ากับปากเรามากขึ้นนะคะคือสีสวยมากเลยอะลุคนี้นะคะก็จะได้เป็นลุคแต่งหน้าแต่งตัวโทนน้ำตาลเบจแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นิทรรศการกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงแล้วนะเราขับรถมาเราก็มาจอดรถกันที่ตึก River City นะคะเราก็มาซื้อทิกเก็ตเนาะนี่นะคะเราก็จะได้บัตรแบบนี้นะราคาใบละ350 บาทในการเข้างานห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่ได้อินสปายมาจากภาพของแวนโกะนะคะซึ่งเขามีจุดเด่นของภาพนี้ก็คือจะเป็นแบบเตียงไม้เนาะคือเขาบอกว่าที่เขาใช้เตียงไม้ในภาพไม่ยอมใช้เตียงเหล็กเนี่ยเพราะว่าเขารู้สึกว่าเตียงไม้เนี่ยให้บรรยากาศที่แบบสบายๆชิลๆแต่ว่ามีความมั่นคงนะคะห้องนี้ก็เลยเป็นห้องจำลองภาพวาดของแวนโกะแวนโกะรู้จักไหมเนี่ยแวนโกะรู้จักแล้วรู้จักแวนโกะตีอ่ะนี่เขาก็จะมีเขียนไว้นะคะว่าแต่ละภาพเนี่ยมันมีความเป็นมายังไงนะเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าหุยน่ารักมากห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เขาจะฉายแบบเป็นภาพอ่ะทุกคนสวยมากดูดีคือภาพมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะตื่นตาตื่นใจมากไหมครับเหมือนแบบอยู่ในแบบนิยายอะไรสักอย่างเหมือนแบบอยู่ในประเทศนิยายอ่ะแล้วก็เป็นแบบนางฟ้าคือห้องเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นนิทรรศการของแวนโกะนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นของแอนนี่วอร์ฮอลนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครจะมาเนี่ยก็ต้องซื้อตั๋วใหม่อีก1 รอบนะคะแต่ว่าไหนๆก็มาแล้วว่าเฟนว่าซื้อไปเลยนะคะแล้วก็มา2 เทศกาลเลยคือน่ารักทั้งคู่เลยทุกคนแล้วตอนนี้นะคะก็คือสีลิปยังติดทนสวยงามอยู่เมื่อกี้อ่ะก่อนที่เราจะมาที่ River City อ่ะเราไปถ่ายรูปเล่นกันที่ Mustang Blue ด้วยนะคือน่ารักมากๆแล้วก็กินขนมอะไรอย่างเงี้ยลิฟต์ยังติดทนอยู่มากๆเลยทุกคนใครอยากให้เฟนพาไปคาเฟ่ฮอปปิ้งที่ Mustang Blue นะคะก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างเลยอันนี้นะคะก็คือหน้าของแอนดี้วอร์ฮอลนะคะคือใครรู้จักก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะคือเฟนไม่รู้จักนะแต่ว่าเห็นว่างานเขาน่ารักดีก็เลยอยากมานี่ในนี้เนี่ยก็จะมีชีวประวัติของเขานะคะว่าเขาเป็นมายังไงนะใครที่อยากรู้ก็เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาอ่านได้เลยหุยแล้วเราก็มาเจอกับเซเลบริตี้คนดังแน่นอนค่ะโอ้ยมันดูนักงานอาร์ตเลยนะคะตอนนี้แต่ใส่แว่นเมื่อกี้ไปอ่านมานะคะว่าผลงานของแอนนี่วอร์ฮอลที่เป็นที่โด่งดังเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการถ่ายรูปพอร์เทรตนะคะห้องถัดไปเนี่ยก็จะเป็นผลงานของเขาที่ถ่ายแบบเหล่าเซเลบริตี้คนดังต่างๆอะไรเงี้ยคือเยอะมากเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปอันนี้กันทุกคนอันนี้นะคะก็ถ่ายแล้วก็จะได้เป็นแบบอย่างนี้ hey. เก๋มากนี่ก็คือแชะแห่งมิตรภาพ huh? แชะ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 มาแล้วใส่โชว์
ได้ไหมเนี่ยพี่ย่าแชร์แห่งมิตรภาพวันนี้แชร์แห่งมิตรภาพแชร์ไม่ได้ตอนนี้นะคะเราก็มากินข้าวกันที่ร้านข้างล่างอ่ะใกล้ๆกับ River City นะคะแล้วก็มองไปตรงข้ามก็จะเห็นไอคอนสยามอ่ะชิลมากทุกคนแต่ตอนนี้คือหิวข้าวมากๆเดี๋ยวจะขอมารีวิวนิทรรศการนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราอาจจะไม่ได้แบบพูดอะไรเยอะนะเพราะว่าเกรงใจคนอื่นเขาคือเป็นนิทรรศการที่มีความน่ารักมากๆเลยทั้งสองนิทรรศการนะคะมีความตื่นตาตื่นใจอ่ะใครที่อยากมาก็แนะนำนะว่าให้มาเลยทุกคนเสียเงินไปเนี่ยคุ้มนะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะชอบคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะใครชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วนะคะ Swear that I feel something in my heart Telling me it's gonna be okay Like maybe this time love will stay And the sun Oh it tries to shine brighter when you walk by